ครับวันนี้พามาชมตะเกียงออกดอกฮะตะเกียงกล้วยไม้นี่คือตะเกียงเขาเรียกว่าตะเกียงคือเป็นลำใหม่เนี่ยที่เกิดบริเวณตาดอกเนี่ยนี่แหละตะเกียงช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมกล้วยไม้ที่นาเล็กปลูกไว้อ่ะอันนี้ผูกเกาะกับต้นไม้ไว้นะฮะเนี่ยผูกกันง่ายๆไว้อย่างนี้แหละก็ผูกมาเป็นปีฮะออกดอกให้ชมตลอดนะวันนี้เขาออกดอกอีกชุดหนึ่งเป็นสีชมพูสวยมากๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับก็จะออกกับตาดอกเนี่ยทีนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเวลาเรารดน้ำกล้วยไม้เนี่ยกล้วยไม้กำลังแตกตานะกำลังแตกตาดอกแต่เราไปรดน้ำเขาก็จะเปลี่ยนจากตาดอกนะกลายเป็นลำใหม่นะเขาจะเรียกว่าตะเกียงนี่ฮะให้ดูว่าให้รู้จักคำว่าตะเกียงนะเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงบริเวณตาดอกนี่ฮะแทนที่มันจะเป็นก้านดอกอย่างเงี้ยนะมันกลับกลายเป็นตะเกียงฮะนี่เป็นลำใหม่เขาก็เลยเรียกว่าตะเกียงแต่วันนี้ตะเกียงก็ตะเกียงฮะนะตะเกียงออกดอกเหมือนกันนี่ฮะแต่ดอกเขาก็จะเล็กหน่อยเพราะว่าเขาจะไม่สมบูรณ์เท่ากับดอกจากลำใหญ่นะอาหารเขาจะน้อยกว่านี่นะฮะกล้วยไม้ถ้าใครรู้จักนะเลี้ยงก็จะรู้ว่าการรดน้ำโดนตาดอกนี่ก็จะกลายเป็นตะเกียงลำใหม่นะเป็นลำกล้วยลำใหม่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ